พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชุมชนชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารตามภูเขาหรือป่ามีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์เข้าไปไม่ถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีครับใช่แล้วครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลจึงได้เกิดโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ชุมชนชายขอบขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายขอบที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนตลอดไปครับเทคนิคสวทช.ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวน8แห่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน11แห่งและโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1แห่งรวม20แห่งโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย Nextech สวทช.และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000